ปิดท้ายด้วยการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย67ปีด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อเช้าตรู่วันนี้โดยญาติจะจัดพิธีศพที่บ้านในซอยสุขุมวิท49ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นเวลา7วันก่อนเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานประจำตระกูลที่พัทยาคุณหญิงพรทิพย์เป็นนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของไทยและเป็นคุณแม่ของ3พี่น้องนักธุรกิจไฟแรงกฤตนพและกรณรงค์เดชด้วยความชื่นชอบในเสียงดนตรีคุณหญิงพรทิพย์จึงได้จากการประกวดร้องเพลงหลายเวทีโดยเฉพาะที่รู้จักกันก็คือการประกวดร้องเพลงสยามกลการที่สร้างนักร้องระดับประเทศมาแล้วหลายคนทั้งเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนันทิดาแก้วบัวซ้ายรวิวรรณจินดาทาทะยางเจเน็ตเขียวและเจนนิเฟอร์คิมค่ะ